ขณะรับสาภาพหรือปฏิเสธนี่ใครเนี่ยสื่อมวลชนนู่นท่านนู้นสื่อไหนผมว่าสื่ออิสระอ๋ออิสระล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัมภาษณ์จริงๆได้ได้เดี๋ยวตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวรอที่ไหนก่อนได้ค่ะเป็นแม่ที่ดีไหมเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญตรงนี้เลยค่ะแป๊บเดียวเนาะได้ค่ะจ้ะแป๊บนึงนะคะเชิญเชิญขยับไปครับอย่าบังใครมาใครรัดอยู่ไหนนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะใครอ่ะสุชาดาเมียวสุชาดาอ๋อเมียวบิ๊กเกียนอ่ะบิ๊กเกียนก็ฝากมาทำอีจันอยู่ไหนคะอีจันอยู่ทางเนี้ยนี่ไงผู้ชายนี่ไงกรณีคดีนี้นะครับไม่ได้มีอะไรน่าหนักใจเลยแต่ว่ากำลังจะเป็นห่วงว่าวิรุฒใครจะฉลองเมนนะครับตามพรบ.อุ้มหายเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ว่าทางทีมงานก็ได้ดูแลกันอยู่แล้วว่าน่าจะมีการฉลองเมนแน่นอนนะครับกรณีที่ถูกเรียกมาวันนี้รับทราบข้อกล่าวหาและข้อปฏิเสธทั้งหมดไม่มีประเด็นไหนเลยที่จะเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าการทำหน้าที่ของทนายอ่ะทำโดยสุจริตคำแนะนำทั้งหมดเป็นไปตามกรอบของกฎหมายไม่ได้มีความเครือบแคลงในส่วนของข้อที่จริงไม่ได้เข้ายุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นนะครับขอยืนยันว่าตัวทนายพัฒน์ทำงานด้วยโปร่งใสและก็สุจริตจริงๆครับค่ะยืนยันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าทำตามหน้าที่อยู่แล้วนะให้การยังไงบ้างคะให้การปฏิเสธค่ะประเด็นในคดีที่เขาถามมันมีอยู่เรื่องเดียวเองเรื่องที่ว่าทนายเข้าไปให้คำแนะนำในส่วนของพยานหลักฐานในเรื่องกระเป๋าว่ามีการให้เอาไปซุกซ่อนเป็นการให้คำแนะนำที่ไม่ชอบหรือไม่ทำนองนั้นแต่เจตนาจริงๆแล้วเรื่องจากว่าทนายเนี่ยเป็นทนายของแอมผมมองดูว่ากรณีทนายโดนแจ้งความในเรื่องประเด็นนี้มันก็ไม่ทำให้ทนายต้องเสียกำลังใจนะครับในการที่จะเป็นทนายให้กับแอมเพราะว่าการสู้คดีแม้แต่จำเลยในคดีประหารชีวิตก็ยังต้องมีทนายนะครับจะมาตัดสิทธิ์เตะตัดขากันมันก็น่าจะไม่ชอบมันควรจะให้โอกาสในส่วนของคำแนะนำจากทนายที่จำเลยเขาเชื่อใจส่วนทนายที่จำเลยไม่เชื่อใจแต่ว่าเสนอตัวเข้าไปผมคิดว่ามันเป็นการไม่เคารพในจรรยาบรรณของตัวเองแล้วก็เป็นการไม่ให้เกียรติทุกความเพราะเขาต้องมีสิทธิ์ในการตัดสินใจอย่างเต็มที่เราต้องให้คำแนะนำเขาในส่วนข้อดีข้อเสียสิทธิเขาจะปฏิเสธหรือเขาจะรับสารภาพมันเป็นสิทธิของเขาศาลเท่านั้นจะเป็นผู้พิพากษาถ้าหากว่าเขาผิดจริงเขาสามารถที่จะสารภาพในชั้นศาลได้ในชั้นพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นอย่าเพิ่งพิพากษาจนกว่าจะแน่ใจนะคือทนายพัฒน์ได้ให้ข้อแนะนำกับทางลูกความอะคะว่าควรทำยังไงกับหลักฐานหรือยังไงคืออย่างนี้นะคะในคำแนะนำใดๆก็ตามเนี่ยมันมีกฎหมายมารองรับอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างมีข้อหลักยังไงข้อยกเว้นยังไงข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องในปัญหาข้อกฎหมายทั้งนั้นเลยนะคะแล้วคำแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยปกติไม่ว่าจะใครก็ตามเวลาเขามาเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ส่วนการเลือกในการตัดสินใจจะทำอย่างไรเป็นดุลพินิจของตัวของลูกความเองเท่านั้นทนายเคยบอกแล้วไงคะว่าแม้ว่าใครก็ตามโกหกทนายไม่ได้รู้ด้วยคุณโกหกคุณก็รับผิดไปเท่านั้นเองแต่เราทำตามหน้าที่เพราะว่าหน้าที่เรามีการให้คำแนะนำในทางที่อยู่ในกรอบของกฎหมายเท่านั้นเองค่ะก็เหมือนเดิมที่เคยบอกเขาเรียกถามเรื่องหลักฐานที่มีการส่งไปให้กับบ้านคุณแก้วนะคะอันนี้เรามาเกี่ยวข้องหรือไม่ยืนยันเลยนะคะว่าไม่เคยส่งของอะไรไปที่นั่นที่บ้านคุณแก้วแล้วคุณแก้วเนี่ยมีบ้านกี่แห่งใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้ก็ยืนยันไปแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ในสมุดนะคะแต่บอกได้เลยว่าตอนนี้ว่าไม่เคยส่งรูปปากนะคะไม่เคยส่งค่ะคือกรณีนี้นะครับตรง
กรณีนี้นะครับไอ้เรื่องส่งของหรือไม่ส่งของเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญของคดีคดีนี้เมื่อได้ที่ตำรวจคิดว่าเป็นพยานหลักฐานเนี่ยก็ควรเอามาขยายผลหรือว่าเอาไปตรวจสอบแต่เขากับพุ่งเป้ามาที่ตัวทนายประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าทำไมคุณแอมมีทนายคนนี้ไม่ได้หรืออย่างไรสังเกตไหมคะคนนี้ไม่ได้ทำไมต้องเป็นทนายคนอื่นหรือถึงจะผ่านตำรวจได้คนอื่นมาจากไหนประเด็นอยู่ตรงนั้นคนอื่นมาจากไหนความลับอยู่ที่ตัวเราหมดเลยว่าเรื่องเกี่ยวกับทนายนะคะทราบดีเนาะมีลายสื่อไปตามนะสรุปตัวคุณทนายพัฒน์นี่ไม่รู้เรื่องของกระเป๋าของคุณก้อยเลยใช่ไหมครับขออนุญาตนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่พูดกันถึงเรื่องทนายขอคุยแต่เรื่องทนายนะครับไปแต่งทนายดิฉันค่ะลงวันที่นะคะ19พฤษภาคม2566ของศาลอาญาลงได้นะแต่ลงได้ปะได้เดี๋ยวลงได้มั้ยละเมิดอำนาจศาลแต่จริงๆแล้วนะครับการให้บอกเฉยๆแล้วกันเนาะตัวจำเลยเขาเป็นคนสมัครใจและเขาต้องการประสงค์อย่างนั้นจริงๆถ้าหากว่าเราทำจริงๆค่ะเราทำงานหน้าที่ทนายครับเดี๋ยวค่อยประเด็นการสอบสวนหรือว่าการสืบสวนของตำรวจเนี่ยเป็นประเด็นของเขาเองนะครับของพนักงานสอบสวนเขาเองส่วนจะประเด็นขยายออกมาเนี่ยจุดประสงค์อะไรอยู่แค่ตรงนั้นครับจุดประสงค์อะไรเพื่อจะให้ทนายต้องคดีแต่มันก็ไม่ได้ห้ามนะครับหลายคดีหลายคนทนายหลายท่านก็ยังสามารถเป็นทนายให้กับตัวเองได้เพราะสิทธิ์การเป็นทนายสามารถทําหน้าที่ได้นะครับนี้ตรงจุดนี้บอกเลยนะครับใครที่คิดจะเล่นเกมหรือคิดจะทําอะไรกันแล้วแต่ผมไม่อ่าไม่กล่าวอ้างนะครับว่าจะเป็นผู้ใดเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยมันไม่มีประโยชน์ครับใช่ค่ะที่ศาลค่ะโทษนะคะตัวน้องตัวนั้นมันเป็นสำเนาอาจจะไม่สวยเอาตัวนั้นมันจะมีนักเงินจากศาลช่วยกรุณาดูวันที่นะคะว่าใครเป็นทนายในคดีนี้นะคะน้องไม่เคยมีภาพวิจารณ์ในคดีนี้เลยเนาะให้ก็มีวิถีชีวิตที่เขาเดินไปตามที่เขาอยากเป็นแต่ในคดีเนี้ยคงไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วการแต่งตั้งทนายเนี่ยจะแต่งตั้งทนายกี่คนก็ได้แต่เวลาการนำสืบการซักท้าหรือต่างเป็นทนายคนเดียวใช่ไหมฮะการตั้งทนายความนะคะแม้ว่าเราจะตั้งแอมแล้วกันนะที่เราเคยบอกว่าแอมจะตั้งมากี่คนก็ได้ค่ะเข้ามาในจำนวนได้แต่ทนายแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องฟังทนายหลักก็คือคนแรกที่เข้ามาใครเข้ามาหลักค่ะบอกไหมคะว่าในนั้นอ่ะมีเราอยู่แล้วบอกไหมคะไม่บอกทำไมไม่บอกแต่ดิฉันเห็นว่าเขามีการตรวจสำนวนด้วยนะตรวจสำนวนค่ะขยายความนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าตรวจสำนวนนี่ตรวจสำนวนใช่ค่ะเขาไปตรวจสำนวนแล้วขอค่าถ่ายเอกสารในสำนวนออกไปด้วยไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไรคะสำนวนตำรวจยังไม่ได้ส่งไปให้ฟ้องฟ้าค่ะอ๋อฝากขังค่ะแล้วเราก็เลยดูหมดแล้วนะเราเองเราก็คัดคำร้องมาแล้วก็ทีนี้กลับมาเรื่องของทนายความทนายความเนี่ยมีอยู่หลักอยู่หนึ่งคนดังนั้นคนอื่นที่เข้ามาได้แต่จะต้องคล้อยตามหรือว่าเป็นไปตามที่ทนายหลักและทนายหลักต้องยินยอมให้เข้ามาไม่ฉะนั้นเป็นการแย่งคดีตอนนี้เหลือทราบใช่ไหมคะมีท่านคนหนึ่งแต่ในสำนวนเห็นอยู่แต่ว่าเขาไปดูที่กันก่อนนะแต่เห็นแอมบอกว่าแอมก็ถอนทนายด้วยเพราะว่าศาลบอกให้ถอนแล้ววันนี้ทำไมทนายพัฒน์มาเพราะวันนี้เห็นว่าเลื่อนเดี๋ยวเอาใครก่อนวันนี้เป็นอยู่ค่ะยืนยันนะคะว่ายังเป็นอยู่ค่ะคือล่าสุดเขาเข้าไปเห็นเขาบอกเขาเข้าไปแล้วออกมาเจอคุณพัฒน์เนี่ยวันที่23หรือ24เนี่ยเราเจอเขา2ครั้งเลยค่ะเมื่อวานก่อนที่ไปก็คือว่ามาเตรียมคดีของวันที่เราจะขึ้นวันที่1มิถุนายนมีประมาทเราเป็นหน้าที่เราต้องไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราต้องเตรียมเราต้องมีอะไรหลายอย่างรวมทั้งเบิกตัวจำเลยออกมาจากเรือนจำด้วยไอ้ผู้ต้องหาออกจากเรือนจำด้วยได้พูดคุยกับเขาไหมฮะไม่คุยค่ะวันแรกที่เจอกันดิฉันไม่คุยไม่ได้คุยค่ะเขาเดินไปทางขวาดิฉันก็ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะดิฉันไม่ได้มาขอดิฉันทำงานด้วยนะอยู่ดีก็ไปแล้วไปขอคัดสำนวนมันก็มีปัญหานะคะดิฉันคัดเข้ามาด้วยว่าเขามาคัดอะไรไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแสดงว่าวันที่วันหนักไหมฮะช่วยถือไหมฮะมาช่วยถือก็ได้ครับแล้วทำไมวันนี้ทนายพัฒน์เข้ามาไม่ได้เอาอะไรไปนะครับตัดสินใจอ๋อคืออย่างนี้คือตอนแรกนะครับการที่เราจะขอเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยมันไม่ได้มีสาระสำคัญว่าเราชัดต้องหนีแต่ว่าครั้งแรกที่เราไม่สามารถจะเข้ามาได้เพราะว่าหมายเรียกเราไม่ได้รับหมายเรียกเราก็อยากจะเห็นว่าเขาจะเรียกเราเนี่ยอย่างไรออกหมายแบบไหนพอเราไม่ได้รับหมายเรียกเราเข้ามา
กลัวจะว่าพนักงานสอบสวนจะไม่พร้อมวันนี้เราก็เลยมาแสดงตัวเพราะเรารู้ว่ามันมีแสดงความรู้สึกใจว่าเราต้องการพบพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะแก้ข้อกล่าวหานะครับตัวพนักงานสอบสวนมาวันนี้ก็น่ารักครับแจ้งข้อกล่าวหาเลยอำนวยความสะดวกเราตามสิทธิ์ซึ่งดีมากครับการให้ความเป็นธรรมกับเราก็ในระดับดีครับเดี๋ยวเคยชมแล้วครั้งนึงนะทีนี้เดี๋ยวเข้าประเด็นของทนายบางคนนะครับอย่างกรณีของทนายบางคนเนี่ยเขาไปออกรายการดูแล้วการคำพูดคำจาหรือต่างเนี่ยจักสอบเข้าไปในเรื่องของการผิดบัญญัติทนายความมันเอาความลับของลูกความมาซึ่งลูกความเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธก็ได้พัดตอบว่าพัดยังไม่ได้ดูละเอียดลึกๆแค่ดูผ่านๆแล้วก็พวกสื่อมวลชนจะส่งมาให้ดูบ้างอะไรเงี้ยขอเก็บไปคิดดูก่อนนะนะไม่วิพากษ์วิจารณ์กันเพราะอย่างน้อยบางคนนะเราก็เป็นทนายด้วยกันใช่ครับไม่ใส่ร้ายกันนะเราให้โอกาสกันแล้วก็เมื่อกี้เมื่อสักครู่เห็นบอกว่ามีการวันที่หนึ่งเนี่ยแสดงว่าวิทยายนที่มีฟ้องมีประมาทบุคคลนึงเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณแอมต้องถูกเบิกตัวจากเรือนจำคุณพัดเบิกแล้วค่ะเบิกแล้วค่ะไนท์คอร์ตตอน 4:30 นนี่นะ 4:30 นค่ะแสดงว่าคุณแอมต้องเดินทางมาที่ศาลใช่ถูกต้องค่ะมาให้ปากคำเองไต่สวนเองค่ะก็แสดงว่ามอบอำนาจให้ฟ้องเลยเฉยวันนั้นขอเรียนเราอัปเดตกันเลยนะวันนั้นสังเกตเลยว่าแพทไม่เคยพูดเลยก่อนแอมจะเข้าที่เรือนจำอ่ะแอนเป็นคนไปฟ้องเองนะคะฟ้องด้วยตนเองวันที่21เมษายนแล้วเขาโดนจับภายหลังในส่วนตรงนั้นน่ะก็มีการพูดเยอะพัดไม่ออกรายการโผล่กระแสจำได้ไหมแต่ว่าพูดนิดหนึ่งกับพี่หนุ่มเขารู้จักกันก็เลยบอกไม่เอาไม่ว่าจะออกรายการอะไรก็ขอไม่ออกเพราะว่าจะกล่าวหาว่าเราอ่ะไม่เป็นจะกลายเป็นผู้เสียหายด้วยเนี่ยไม่ได้เลยเราก็เลยต้องขออนุญาตว่าเราเงียบที่สุดเพราะว่าหน้าที่ของทนายมีหน้าที่ไปศาลไม่ใช่หน้าที่ไปสื่อแล้วอีกคำหนึ่งที่ก่อนที่แอมจะเข้าเรือนจำถ้าวกกลับไปดูมันจะมีคลิปที่สัมภาษณ์และโทรหาพัดแอมพูดบอกว่าถ้าอยากได้ความยุติธรรมให้ไปศาลค่ะไม่ได้ให้ไปสื่อคุ้นไหมนั่นคือคำที่แอมบอกนะเพราะว่าเราเป็นคนบอกแอมตลอดว่า okay. อย่าไปสื่อพูดถึงคุณหนุ่มกัญชัยมีกระแสข่าวมาว่าตัวคุณแอมเนี่ยจะฟ้องคุณพิธีกรดังมั่งสื่อมั่งตำรวจมั่งข้อเท็จจริงเป็นยังไงตอนนี้พิจารณาอยู่ค่ะตอบสั้นๆเนาะพิจารณาอยู่ค่ะแต่ว่าก็มีพิธีกรบางคนที่ให้เป็นดุลพินิจของตัวความเองครับส่วนข้อกฎหมายทางเราจะเป็นคนชี้แจงแต่ในเรื่องของดุลพินิจตัวคุณแอมใช่ไหมใช่ต้องครับแล้วตัวเดี๋ยวถามมาที่หนึ่งไหมไม่เดี๋ยวก่อนถ้าตัวความเป็นการพิจารณาของคุณแอมเนี่ยแล้วคุณขอโทษนะครับคุณแอมเขาอยู่ในเรือนจำคุณแอมเขารู้ได้ไงข่าวสารข้างนอกอะครับไม่ต้องตรงจุดนี้น่าจะมีคนเข้าไปพูดต้องมีคนเข้าไปพูดแล้วมีใครเข้าไปบ้างคะน้องจักรพันธ์ก็ไปทราบต้องลองดูครับมีค่ะลองตามดูว่าใครเข้าไปมีก็เห็นอยู่แล้วเข้าความในออกความนอกแต่พันธ์ไม่เคยตำหนิเลยนะปล่อยเข้าไปเลยใครจะว่าอะไรที่บอกว่าใครจะว่าอะไรใช่ไหมอยากคอมเมนต์อะไรอยากว่าไม่สวยอะไรเชิญเลยไม่คิดว่าอะไรเลยเชิญตามสบายเราดูที่ผลงานดีกว่าจะฟ้องตำรวจ157นี้มากกว่า157ค่ะจะเป็นมาตราอื่นด้วยนะคะก็อย่างที่บอกเขาอาจจะมีการฉลองพรบใหม่เลยใช่ค่ะพรบอุ้มหายใช่ค่ะอุ้มหายยังไงอธิบายกรณีของคุณแอมหน่อยครับคือกรณีนี้เดี๋ยวขอให้ทางกลุ่มทนายจะดีชี้แจงอีกทีนึงนะครับครับเดี๋ยวเราเป็นกลุ่มทนายใจดีขอโทษนะเมื่อกี้ค้างอยู่ในเรื่องของกระเป๋าของคุณก้อยตรงนี้เนี่ยคุณพัดไม่เคยรู้มาก่อนทนายพัดไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องกระเป๋าเลยนะเดี๋ยวนะครับตรงจุดนี้มันอยู่ในสำนวนของคดีที่คุณพัชถูกเรียกมาตั้งรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ครับซึ่งก็ตอบไปแล้วว่าไม่เกี่ยวนี่คือไม่เคยรับรู้เรื่องกระเป๋าเลยไม่เกี่ยวในที่นี้เขาบอกว่าตัวกระเป๋าจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรมันเป็นความชัดเจนที่พนักงานสอบสวนรวบรวมได้เองข้อกล่าวหาของคุณพัชในคดีวันนี้เป็นการซัดทอดมาจากบุคคลอื่นแล้วตัววันนั้นตั้งแต่ก่อนที่คุณพัชจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเรื่องกระเป๋าคุณพัชทราบไหมเรื่องกระเป๋าใบนี้ทราบไหมเรื่องกระเป๋าใบนี้ใช่กระเป๋าหลุยส์วิตตองเนี่ยยังไม่เห็นโทษนะเป็นคนไม่ใช้กระเป๋าแบรนด์ด้วยไม่รู้จักแบรนด์ไม่รู้จักขนาดไซส์ขนาดหรืออะไรเท่าไหร่เลยฟังแต่ที่พวกท่านไปเอามานั่นแหละแล้วถ้ามีคนกล่าวอ้างแล้วกล่าวอ้างจนทำให้คุณพัชถูกข้อกล่าวหาเนี่ยใช่ค่ะตรงนี้ทำยังไงเป็นขั้นต่อไปเมื่อกี้บอกกันแล้วค่ะว่าเราจะทำยังไงกันต่อการถูกกล่าวหาของเรามาจากการซัดทอดของจำเลยในคดีใช่ค่ะในการซัดทอดของจำเลยเนี่ยมันต้องมีหลักฐานพยานอื่นซ
ึ่งต้องมีน้ำหนักให้เชื่อถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดจริงต่อไปก็พนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมไปส่งให้อัยการแล้วก็ทำความเห็นด้วยว่าในข้อกล่าวหาของทนายพัฒน์เนี่ยเป็นจริงแค่ไหนซึ่งเขาจะยุติเองไม่ได้ถ้าเขาเห็นว่ามันไม่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการกระทำผิดเขาก็ต้องเสนอให้อัยการในมุมมองของทนายเนี่ยตกลงว่าคำกล่าวอ้างของคุณแอมเนี่ยเป็นคำซัดทอดหรือคำข้อเท็จจริงไม่ใช่คำกล่าวอ้างของแอมค่ะไม่ใช่คำซัดทอดไม่ใช่ของแอมค่ะแอมไม่ได้ซัดทอดค่ะแล้วมีเมื่อกี้เนี่ยนะไม่ใช่แอมพูดนะครับแอมไม่ได้เป็นคนบอกนะคะแอมไม่ได้เป็นคนพูดเป็นคนอื่นพูดค่ะใช่คนที่รับของอึ้งเหมือนกันเลยเหมือนกันใช่อย่าบอกคนรับของก็บอกว่าเป็นคำซักทอดของจำเลยของผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งอ๋อแล้วเหตุผลเพราะอะไรฮะไม่เป็นไรเมื่อกี้เขาแจ้งเขาเขียนมาแค่นั้นเขาเขียนไว้แค่นั้นว่าเป็นผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งก็มันคดีนี้ผู้ต้องหามีแค่สองคนนะครับสามค่ะตอนนี้คุณพัดเป็นผู้ถูกกล่าวหาคนที่3นะครับที่3ไม่คือตัดคุณพัดออกไปอ่ะครับทําไม่ได้กระเป๋าก็แสดงว่าเป็น2แต่ก็ไม่ใช่แอมครับก็ไม่ใช่แอมแล้วเค้ามีเหตุผลอะไรครับต้องมาเค้ามีเหตุผลอะไรเค้ามีเหตุผลอะไรเค้าต้องขอโทษนะครับตรงนี้พนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งเค้าไม่ได้เขียนไว้ค่ะแล้วคุณพัดมุมมองว่ายังไงเค้ามีเหตุผลอะไรต้องมาโยนระเบิดใส่คุณพัดไม่อยากให้เป็นทนายในคดีนี้จบน่าจะเป็นตรงนั้นมากไม่อยากให้เป็นทนายในคดีนี้เพราะว่ารู้เป็นความลับของลูกความมันหลายอย่างอยู่เป็นความลับของลูกความหรือเป็นความลับส่วนบุคคลกันเองไม่ค่ะของลูกความค่ะของคนในคดีค่ะของในคดีในที่นี้หมายถึงพัดลับของถ้าเป็นทนายของแอมคนเดียวเข้าใจปะถ้าความลับตรงนี้หมดไปก็ทำงานง่ายไหมแล้วกรณีทำไมต้องมีคนอื่นเข้ามาอีกเยอะแยะกรณีของพยานบางคนปากสุดท้ายที่เกี่ยวเรื่องกระเป๋าเนี่ยคุณพัดเคยรู้จักกันมาก่อนไหมปากสุดท้ายไม่ถูกคนที่ได้รับกระเป๋าอ๋อคนที่รับกระเป๋าเหรอผมก็ได้ยินมาจากในสำนวนเท่านั้นแหละแล้วก็ได้ยินคุณพัดเคยรู้จักมาเก่าไหมก่อนไหมคุณแก้วเนี่ยเส้นทางการเดินของกระเป๋าตรงจุดนี้ทางเราไม่ทราบเส้นทางการเดินก่อนหน้าที่จะรู้จักกับกระเป๋าเนี่ยเรื่องกระเป๋าเนี่ยคุณพัดเคยรู้จักกับคุณแก้วไหมให้ตอบว่าไงคุณแก้วว่าคุณโดยส่วนตัวไม่รู้จักครับคุณพัดรู้จักไหมกับคุณแก้วเดี๋ยวนะพอดีว่าพัดมีนัดอยู่ศาลอาญาเพราะว่าจะไปรับหมายพวกทั้งหมดเบิกตัวเขาอะแป๊บนึงครับคุณพัดรู้จักกับพยานคนนี้ไหมคุณแก้วเนี่ยเดี๋ยวให้ไปตอบในสำนวนเนาะไปตอบได้เลยทีเดียวเดี๋ยวไม่นั่นจะเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณพัดจะไม่ชี้แจงอะไรเลยเพราะว่าปล่อยให้เขามาถามคำให้การเราให้การไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ให้สำเนาเรามานะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในนั้นเอาไว้แต่ถามว่ารู้จักกับไม่รู้จักมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับในสำนวนนะฮะเกี่ยวโดยตรงเลยค่ะแล้วรู้จักไหมครับคุณแก้วอยู่ในสำนวนตอบไปแล้วค่ะครับผมขอคำถามครับเห็นถ้ารองผู้ชาการบอกว่าในเรื่องของการฟ้องหมิ่นประมาทหรือฟ้องใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องในคดีเขาจะให้ทนายส่วนตัวช่วยเพื่อมาต่อสู้คดีนี้หนักใจไหมไม่หนักใจค่ะทำตอนนั้นที่เขาหมิ่นประมาทรู้สึกว่ามันจะก่อนที่พวกเราจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดูวันที่21ไม่เคยมีใครถามเลยว่าแอมเป็นคนไปฟ้องเองนะด้วยตนเองที่ศาลเองเลยนะแล้วถ่ายรูปด้วยว่าไม่ยืนยันว่าทำเองจริงๆแล้วเป็นคนจ่ายเงินค่านำหมายเอง800บาทแอมยังบอกเลยว่าการที่จะใช้สิทธิ์อะไปใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องอะมันก็ถูกต้องผิดถูกก็ไปว่ากันแอมเริ่มก่อนเพราะคำแนะนำของพัดอะไรก็ตามที่ดีพัดแนะนำเช่นไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวเอาภาพให้เนาะเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรที่คิดชั่วทำชั่วเราไม่ทำเราทำแต่สิ่งที่ดีแล้วมันอยู่ในกรอบของกฎหมายบางครั้งประชาชนอาจจะต้องศึกษากฎหมายตั้งแต่ข้อหลักข้อยกเว้นแล้วก็ข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นด้วยและอาจจะกระจ่างมากขึ้นณวันนี้คุณพัฒน์อยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่ติดตามข่าวนี้และคุณพัฒน์อาจจะถูกโจมตีค่อนข้างหนักพอสมควรไม่เป็นไรคืออย่างนี้ในส่วนของที่อยู่ในศาลนะก็เป็นเรื่องของในศาลในส่วนของตัวเองเดินไปไหนก็ยังใช้ชีวิตตามปกติค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเขาเรียกว่าเป็นการรับทำคดีที่สวนกระแสมหาชนเพราะฉะนั้นทนายที่ยืนอยู่จุดตรงนี้ต้องแข็งแกร่งที่เคยบอกแข็งแกร่งมั่นคงแน่นอนแล้วก็มันต้องมั่นใจในสิ่งที่มันทำด้วยว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทนายความก็คือเป็นผู้นำมติมหาชนด้วยนะคะตามหน้าที่ถ้าหากว่าเรานำในทางที่ถูกมันก็ถูกแต่ไม่ใช่นำไปออกสื่อแล้วก็เดินตะเวนตำหนิคนนั้นคนนี้อันนั้นก็คือเป็นผู้นำมติมหาชนอีกรูปแบบนึงตอนนี้เราพัดคอแบบใสๆธรรมดาแบบนี้ไปยังคงเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนกับวันแรกที่เรารู้จักกันมาตัวคุณแอมยังให้การเหมือนเดิมไหมคะน้องแอมเหรอเดี๋ยวจะเข้าไปเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะต้องไปบอกเขาว่าได้ขอหมายขอเบิกตัวออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะต้องเตรียมตัดเตรียมงานแต่ว่ามีพยานอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วมีหมายใครบ้างที่โดนเรียกมาเขาไปวันไหนปฏิเสธเหมือนเดิมนะคะน่าจะวันสองวันนี้แล้วค่ะพี่
เดี๋ยวดิวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ไม่เท่าต้องไปอาทิตย์หน้าแต่แอมก็ยังยืนยันคำให้การเดิมใช่ค่ะแอมก็บอกแอมไม่ได้กระทำความผิดจริงๆก็ถ้าจะบังคับให้รับสารภาพเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเราก็เลยก็มานั่งคิดกันว่าทนายจะทำอะไรบังคับกันไม่ได้ครับแม้แต่สำนวนของก้อยก็ไม่ได้รับหรอคะไม่ได้รับเลยค่ะตั้งแต่แรกเลยเขาไม่ได้ทำจริงๆอะค่ะแล้วก็พยานหลักฐานเรามีนะทุกอย่างเราก็ต้องพิสูจน์ได้คือตำรวจสามารถพิสูจน์ได้จำเลยก็ตรงที่พูดได้จำเลยก็สามารถพิสูจน์ได้ต้อยคำที่เขาพูดมาจริงๆไอ้นอกเหนือความเห็นหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยเราไม่สามารถจะกล่าวอ้างได้ความเห็นส่วนตัวคอมเมนต์ส่วนตัวไม่มีถ้าหากว่าลูกความบอกในลักษณะนั้นเราก็ต้องทำตามสิทธิ์คือผมเป็นทนายจำเลยมาเยอะนะครับจำเลยต้องมีทนายกระบวนพิจารณาคดีอัตราโทษสูงแบบนี้อย่างไรเสียศาลก็ต้องตั้งทนายให้ถามว่าทนายทำงานแบบไหนอยู่ที่จิตสำนึกของทนายครับถ้าเรารักษาสิทธิ์ให้ลูกความมีสิทธิ์ตามกฎหมายแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นตามสิทธิ์ไม่ใช่เราจะไปตัดสิทธิ์เขาให้เขารับสารภาพเพื่อให้ความสะดวกของคนอื่นเนี้ยไม่ใช่ครับเขาเลือกใช้สิทธิ์ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเราก็ต้องให้เขาใช้สิทธิ์ตรงนั้นก็ให้เขาใช้สิทธิ์เถอะครับเขาใช้สิทธิ์ได้เต็มที่ศาลก็ให้สิทธิ์เต็มที่ในกรณีที่จำเลยจะต่อสู้คดีศาลจะมีดุลพินิจเองจะไกลเกลี่ยหรือจะพูดคุยยังไงก็เป็นสิทธิ์ของตัวจำเลยนะครับตรงจุดนี้ผมขอยืนยันเลยว่าทางผมและกลุ่มทนายใจดีรวมทั้งทนายพัฒไม่สามารถที่จะไปโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนความตั้งใจถ้าเขาตั้งใจจริงก็ต้องเดินเงินไปตามนั้นทนายพัฒน์ครับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่คุณทนายพัฒน์เข้าไปเยี่ยมเนี่ยคุณได้ทนายพัฒน์ยังยืนยันไหมว่าคดีของก้อยมั่นใจแต่คดีอื่นไม่มั่นใจทุกวันนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมไหมยังไม่ได้คุยกันเนาะเราคุยแต่ของก้อยยืนยันของก้อยก่อนดีกว่าของคนอื่นขออนุญาตตอนนี้ก็ยังได้รับไอ้บันทึกแจ้งข้อกล่าวหายังได้ไม่ครบเลยนะยังไม่ครบเพราะว่าเพิ่งเข้าไปก็ยังไม่ครบได้มา8ได้มา9อันเองอ่ะขอดูก่อนเนาะแล้วตอนนี้เข้าไปเยี่ยมล่าสุดคุณแอมเป็นยังไงบ้างครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีค่ะไม่ได้ผอมโซอะไรขนาดนั้นท้องใหญ่ขึ้นจะทำร้ายร่างกายตัวเองไม่มีนะไม่มีได้ยินเหมือนกันอย่าไปกล่าวอย่างนั้นเดี๋ยวรอดูวันที่1สวยไหมประเด็นที่1ก็คือคุณทนายไม่ได้ฟ้องเองในเรื่องหมิ่นประมาทเป็นคุณก็ให้เป็นคุณแอมฟ้องอ๋อวันนั้นเอ๊ะเขาให้ข่าวกันหรือยังเนาะเราบอกได้ไหมอ่ะบอกให้คร่าวๆว่าแอมฟ้องค่ะว่าตรงนั้นเขาฟ้องอยู่เขาฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคำพูดใดครับที่ทำให้คุณแอมได้รับความเสียหายก่อนที่คุณแอมจะเข้าเลยอยู่ในสำนวนนะขออนุญาตดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปแตกยอดหลายอย่างมันจะมีปัญหาไม่ได้เตรียมฟ้องใครถูกไหมในเรื่องของการหมิ่นประมาทด้านทนายมีเตรียมค่ะเตรียมเยอะด้วยเตรียมเยอะด้วยยังอยู่ในอายุความครับไม่เป็นไรใช่ค่ะมันมีอายุความอยู่ค่ะอยู่ในอายุความนี่ส่วนตัวที่ตัวเองถูกหมิ่นประมาทถูกไหมไม่เกี่ยวกับคุณแอมมีรวมๆกันนะเท่าที่พัดดูมันก็มีรวมๆบ้างค่ะอะไรที่ไม่ติดใจเว้นได้ก็เว้นแต่อะไรที่รู้สึกมันล้ำเส้นเกินไปอย่างที่เคยเรียนก็ต้องดำเนินการมีสื่อด้วยไหมรวมๆค่ะมีโอเคเนาะเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ศาลเขาเรียกมันมีช่องไหนบ้างคะคือไม่ได้เอาเอกสารไปนะครับจะตุ้มหัวน้องเอาคุณค่ะมามึนเลยนะอะไรครับพี่ครับยืนไม่นานละค่ะไม่นานเพราะว่าคาจูโดมาเองต้องการประชิดตัวเลยค่ะว่าเราไม่ได้ทำความผิดอย่างนั้นที่แต่ไม่ต้องการให้เราเป็นทนายความในคดีนี้และมีทนายความคนอื่นที่ไม่ได้มาจากเราเข้ามาวันนี้หรอมีไปแต่งทนายค่ะวันนี้มีไปแต่งทนายก็เราไม่ได้เห็นหรออันนี้ให้ได้นะคะไม่ได้ให้ทนายค่ะไม่ได้ให้ทนายค่ะแล้วก็ทนายความก็คือเป็นผู้นำมติมหาชนด้วยนะคะตามหน้าที่ถ้าหากว่าเรานำในทางที่ถูกมันก็ถูกแต่ไม่ใช่นำไปออกสื่อแล้วก็เดินตะเวนตำหนิคนนู้นคนนี้อันนั้นก็คือเป็นผู้นำมติมหาชนอีกรูปแบบนึงตอนนี้เราพัดขอแบบใสๆธรรมดาแบบนี้ด้วยกันยังคงเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนกับวันแรกที่เรารู้จักกันปะตัวคุณแอมยังให้การเหมือนเดิมไหมคะน้องแอมเหรอเดี๋ยวจะเข้าไปเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะต้องไปบอกเขาว่าได้ขอหมายขอเบิกตัวออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะต้องเตรียมงานแต่ว่ามีพยานอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วมีหมายใครบ้างที่โดนเรียกมาเข้าไปวันไหนปฏิเสธเหมือนเดิมนะคะน่าจะวันสองวันนี้แล้วค่ะพี่
เดี๋ยวดีวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ไม่เข้าต้องเป็นอาทิตย์หน้าคุณแอมก็ยังยืนยันคำให้การเดิมใช่ค่ะแอมก็บอกแอมไม่ได้กระทำความผิดจริงๆก็ถ้าจะบังคับให้รับสารภาพเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเราก็เลยก็มานั่งคิดกันว่าทนายต้องจุดนี้เราบังคับกันไม่ได้ครับแม้แต่สำนวนของก้อยก็ไม่ได้รับหรอคะไม่ได้รับเลยค่ะตั้งแต่แรกเลยเขาไม่ได้ทำจริงๆอะค่ะแล้วก็พยานหลักฐานเรามีอะนะทุกอย่างเราก็ต้องพิสูจน์ได้คือตำรวจสามารถพิสูจน์ได้จำเลยก็ตรงที่พูดได้จำเลยก็สามารถพิสูจน์ได้ก็ทำที่เขาพูดมาจริงๆไอ้นอกเหลือความเห็นหรือคอมเมนต์เนี่ยเราไม่สามารถจะกล่าวอ้างได้ความเห็นส่วนตัวคอมเมนต์ส่วนตัวไม่มีถ้าหากว่าลูกความบอกในลักษณะนั้นเราก็ต้องทำตามสิทธิ์คือผมเป็นทนายจำเลยมาเยอะนะครับจำเลยต้องมีทนายกระบวนพิจารณาคดีอัตราโทษสูงแบบนี้อย่างไรเสียศาลก็ต้องตั้งทนายให้ถามว่าทนายทำงานแบบไหนอยู่ที่จิตสำนึกของทนายครับถ้าเรารักษาสิทธิ์ให้ลูกความลูกความมีสิทธิ์ตามกฎหมายแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นตามสิทธิ์ไม่ใช่เราจะไปตัดสิทธิ์เขาให้เขารับสารภาพเพื่อให้ความสะดวกของคนอื่นเนี้ยไม่ใช่ครับเขาเลือกใช้สิทธิ์ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเราก็ต้องให้เขาใช้สิทธิ์ตรงนั้นก็ให้เขาใช้สิทธิ์เถอะค่ะครับเขาใช้สิทธิ์ได้เต็มที่ศาลก็ให้สิทธิ์เต็มที่ในกรณีที่จำเลยจะต่อสู้คดีศาลจะมีดุลพินิจเองจะไกลเกลี่ยหรือจะพูดคุยยังไงก็เป็นสิทธิ์ของตัวจำเลยนะครับตรงจุดนี้ผมขอยืนยันเลยว่าทางผมและกลุ่มทนายใจดีรวมทั้งทนายพัฒไม่สามารถที่จะไปโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนความตั้งใจถ้าเขาตั้งใจจริงก็ต้องดำเนินไปตามนั้นคณะพิจารณาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่คุณทนายพัฒเข้าไปเยี่ยมเนี่ยคุณได้ทนายพัฒยังยืนยันไหมว่าคดีของก้อยมั่นใจแต่คดีอื่นไม่มั่นใจทุกวันนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมไหมยังไม่ได้คุยกันเนาะเราคุยแต่ของก้อยยืนยันของก้อยก่อนดีกว่าของคนอื่นขออนุญาตตอนนี้ก็ยังได้รับไอ้บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาที่ได้ไม่ครบเลยนะยังไม่ครบเพราะว่าเพิ่งเข้าไปก็ยังไม่ครบได้มา8ได้มา9อันเองอ่ะขอดูก่อนเนาะแล้วตอนนี้เข้าไปเยี่ยมล่าสุดคุณแอมเป็นยังไงบ้างคะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีค่ะไม่ได้ผอมโซอะไรขนาดนั้นไม่คิดจะทำร้ายร่างกายตัวเองไม่มีได้ยินเหมือนกันอย่าไปกล่าวอย่างนั้นเดี๋ยวรอดูวันที่1สวยไหมขั้นตอนที่1ก็คือคุณทนายไม่ได้ฟ้องเองในเรื่องหมิ่นประมาทเป็นคุณก็ให้เป็นคุณแอมฟ้องอ๋อวันนั้นเอ๊ะเขาให้ข่าวกันหรือยังเนาะเราบอกได้ไหมอ่ะบอกให้คร่าวๆว่าแอมฟ้องค่ะว่าตรงนั้นเขาฟ้องอยู่กันละกันเขาฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคำพูดใดครับที่ทำให้คุณแอมได้รับความเสียหายขอคุณแอมจะเข้าเลยอยู่ในสำนวนนะขออนุญาตดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปแตกยอดหลายอย่างไม่ได้ไม่ได้เตรียมฟ้องใครถูกไหมในเรื่องของการหมิ่นประมาทก็ด้านทนายมีเตรียมค่ะเตรียมเยอะด้วยเตรียมเยอะด้วยเตรียมเยอะยังอยู่ในอายุความครับไม่เป็นไรใช่ค่ะมันมีอายุความอยู่ค่ะอยู่ในอายุความนี่ส่วนตัวที่ตัวเองถูกหมิ่นประมาทถูกไหมไม่เกี่ยวกับคุณไม่เกี่ยวกับคุณเองมีรวมๆกันนะเท่าที่พัดดูมันก็มีรวมๆบ้างค่ะอะไรที่ไม่ติดใจเว้นได้ก็เว้นแต่อะไรที่รู้สึกมันล้ำเส้นเกินไปอย่างที่เคยเรียนก็ต้องดำเนินการมีสื่อด้วยไหมรวมๆค่ะมีโอเคเนาะเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ศาลเขาเรียกไม่ได้เอาเอกสารไปนะครับจะตกหัวน้องเอาคุณก้ามาเมินเลยนะอะไรครับพี่นี่ครับยืนๆๆๆไม่นานแล้วค่ะไม่นานเพราะว่ากระจู่โดมาอีกต้องการประชิดตัวเลยค่ะว่าเราไม่ได้ทำความผิดอย่างนั้นที่แต่ไม่ต้องการให้เราเป็นทนายความในคดีนี้และมีทนายความคนอื่นที่ไม่ได้มาจากเราเข้ามาวันนี้หรอมีไปแต่งทนายค่ะเราไม่ได้เห็นหรออันนี้ให้ได้นะคะไม่ได้ให้ค่ะขออนุญาตนะครับขอบคุณครับ
อนนี้เหรอตอนนี้ในศาลมีอยู่2แต่กำลังมีอีกเป็น10เลยให้ตามพี่เกียร์นะคะพี่เกียร์แล้วก็ตามทนายใจดีค่ะกลุ่มทนายใจดีเหรอใช่ค่ะกลุ่มทนายครับเห็นพี่เกียร์พี่เกียร์กับทนายใจดีค่ะเดินกันค่ะพี่ไปรถทนายเดี๋ยวเข้าไปศาลเดี๋ยวจะไปศาลแล้วยังวันนั้นหนูมารอมานานใช่ไหมรอทำไมใครบอกให้รอโอ้โหอ๋อเหรอโอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบาย